สวัสดีครับวันนี้วันที่28 เมษายน 2563กับผมอดิศรเพียงเกตมาพบกับท่านเป็นประจำครับในช่วงเช้าๆออกกำลังกายไปด้วยสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองปัญหาต่างๆที่สำคัญของสังคมไปด้วยในรายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาครับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับตีว่าการกระทรวงกลาโหมต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับออกไปอีกเป็นเวลา1 เดือนคือเดิมจะสิ้นสุดเอาวันที่30 เมษายนก็จะต่ออายุไปอีก30 วันคงจะถึงวันที่29 30หรือ31นี่แหละครับ1เดือนนับ30วันหรือเปล่าถ้านับ1เดือนก็31วันก็31พฤษภาก็แน่นอนครับพระราชกำหนดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝ่ายบริหารเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นๆมีความจำเป็นต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ก็ไปขออำนาจจากคณะรัฐมนตรีต่ออายุไปครับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนทางด้านป้องกันไม่ให้โควิดโควิด-19 แพร่ระบาดที่ประเทศไทยคณะบุคลากรทางการแพทย์คือคนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับก็ทำงานได้ดีมากนะครับผมก็ขอชมเชยว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้อัตราการป่วยหรือว่าคนที่ติดเชื้ออัตราเข้าอยู่โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเช่นอเมริกาเสียชีวิตแตะเข้าไป 50,000 แล้วครับที่อังกฤษเสียชีวิตก็แตะไป 20,000 นี่ยังไม่นับที่อิตาลีของเรา40เศษๆนะครับก็ถือว่าห่างกันลิบลับแต่ว่าเพื่อต้องการให้มาตรการป้องปรามโควิด-19ให้เอาชนะได้เด็ดขาดทางพลเอกประยุทธ์จึงเลือกใช้ที่จะต่ออายุพ.ร.ก.ไปอีก1 เดือนโดยความเห็นของฝ่ายสภาความมั่นคงก็ดีบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีและอ้างว่าการสำรวจความคิดเห็นโพล 70% อยากให้มีการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับเมื่อต่อแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเอาอำนาจของกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคล้ายๆปฏิวัติเงียบอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมหาดไทยพาณิชย์กระทรวงดิจิตอลต่างๆนี่นะครับก็ดูประหนึ่งว่าไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยถูกผู้ในการสอชหรือประธานสอชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจไปนี่นะครับผมพูดวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าการประกาศพ.ร.ก.ที่บอกว่าสำรวจ 70% ต้องการให้ประกาศพ.ร.ก.เนี่ยไปถามใครผมไม่ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เลยถ้าถามผมบอกว่าโอ้ไม่ไหวพ.ร.ก.1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั่วทุกสาขาอาชีพครับทั่วทุกสาขาอาชีพการดำรงตนอยู่ในสังคมแต่ละวันก็ถูกจำกัดสิทธิ์โดยอำนาจของพ.ร.ก.ประชาชนไม่มีงานทำครับออกอยู่กักตัวแต่อยู่ในบ้านไม่มีงานทำนายจ้างก็ปลดออกนายจ้างก็ปรับการทำงานเบาตัวลงเพราะภาระค่าใช้จ่าย
มีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายรับคนไม่มีงานทำคนไม่มีเงินครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่1เดือนที่ผ่านมาเราเห็นได้อย่างชัดเจนการที่ประกาศพรก.นะครับปัญหาที่ผมพูดเมื่อกี้คือการไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้กักตัวอยู่ในบ้านพอเขากักตัวอยู่ในบ้านก็ถือโอกาสขึ้นค่าไฟฟ้าซะเลยพอเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ราคาน้ำมันก็ลดครับแปลกนะราคาน้ำมันลดในขณะที่คนไปไหนมาไหนไม่ได้ตามปกตินี่แหละครับผลกระทบเราจะเอาชนะโควิดระหว่างโควิด19กับประชาชนนี่ใครจะตายก่อนคนไม่มีกินคนไม่มีกินมันก็จะตายก่อนเมื่อวานข่าวน่าสลดใจครับมีหญิงวัยประมาณ50ปีไปร้องว่าทำไมกูไม่ได้เงิน 5,000 อยู่ข้างกระทรวงการคลังไม่มีใครสนใจท่านเลยครับจนในที่สุดท่านก็เอายาเบื่อหนูที่เตรียมไปกินเข้าไปดื่มน้ำไปโอ้ครับทุรนทุรายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎทราบว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9นี่แหละครับเงิน 5,000 บาทกว่าจะได้ต้องแลกมาด้วยชีวิตเป็นภาพที่สะท้อนของรัฐบาลในการทำงานว่าล่าช้าจริงๆเมื่อเขากินยาเบื่อหนูเพื่อจะปลิดชีวิตตัวเองแต่เดชบุญที่ไม่ตายนะครับทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าหญิงคนเนี้ยจะได้เงินวันที่29คือวันพรุ่งนี้ครับทำไมไม่ให้เขาก่อนล่ะครับเมื่อเขากินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายแล้วถึงไปให้เขานี่แหละครับประสิทธิภาพในการทำงานของพวกท่านนะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังงานอาจจะเยอะไปคนอาจจะแยะไปดูได้ดูไม่ละเอียดชีวิตของคนนะครับผูกคอตายไร้สดโอ้เพราะว่าเงินไม่มีจะแจกของทั้งทีก็ต้องเข้าคิวยาวเป็นกิโล2กิโลนะครับระยะห่างก็ไม่ได้มีไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยสะท้อนถึงตื่นหรือยังตื่นแล้วยังไม่ลงมากลับชวนเพื่อนบ้านมาออกกำลังนะครับจึงเป็นปัญหาว่าการแก้ไขเยียวยาพระราชกำหนดที่ขออำนาจในการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านก็ผ่านแล้วก็จะไปกู้ได้เมื่อไหร่อย่างไรมีแผนงานอย่างไรประชาชนมืด8ด้านครับไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำอะไรทั้งฝ่ายสสเขาปรารถนาดีนะครับสสพรรคฝ่ายค้านก็ทำไมไม่เปิดสภาสมัยวิสามัญเสียเอามาพูดมาจาให้ประชาชนได้รับรู้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแนวโน้มทางวิปรัฐบาลทางสสรัฐบาลเองก็ไม่มีความปรารถนาจะให้เปิดสภาวิสามัญครับบอกว่าสมัยสามัญจะเปิดอยู่แล้ว22พฤษภาจะด่วนไปทำไมถ้าเปิดประชุมแล้วติดโควิด19แล้วใครจะรับผิดชอบ เอากำปั้นทุบดินกันไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดอะไรต่อไม่ได้ครับก็ถือว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนขาดไปอยู่33เสียงผมก็งงเหมือนกันว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยทำไมไม่ใช้เวทีของรัฐสภาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องของปัญหาบ้านเมืองรัฐสภาเป็นที่แก้ไขปัญหาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยก็แก้ไขซะไม่จำเป็นต้องไปเขียนจดหมายหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เสียชื่อเสียงว่าเอื้อหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่มหาเศรษฐี20คนหรือเปล่านี่แหละครับคนที่ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยมักจะมองกลไกที่เป็นประชาธิปไตยในสภานั้นเป็นกลไกที่บอกว่าถ้าเปิดแล้วจะมีการกระแนกระแหนด่ากันด่ารัฐบาลอย่างนู้นอย่างนี้ครับคือคิดซะอย่างนั้นครับคิดคำตอบซะเอง
ถามซะเองมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาสภามาเป็นที่แก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองได้นะครับผมก็เสียดายเหมือนกันระหว่างคนกับโควิดคนไหนจะไปก่อนนะครับคนไหนจะตายก่อนประชาชนไม่มีกินผมจัดรายการทุกเช้านี่ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเยียวยาให้ทันท่วงทีครับจำนวนก็เพิ่มมากขึ้นอยู่หรอกผมก็ให้กำลังใจนะครับเงินนี้เป็นเงินที่พี่น้องประชาชนมีส่วนรับผิดชอบนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลเป็นเงินกู้หรือเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือเงินภาษีอากรของประชาชนเขาไม่ได้มาขอทานนะครับเขาไม่ได้มาขอทานเขาเรียกร้องอยากทำงานพวกท่านก็ไม่ให้ทำงานนะโดยการประกาศพรก.ต่อบอกว่าวันที่4พฤษภาคมนี้อาจจะเปิดห้างสรรพสินค้าเปิดร้านตัดผมเปิดตลาดสดหรือสถานที่อื่นใดรายละเอียดจะประกาศให้ชาติต่อไปก็มันไม่เป็นปกติแล้วครับคนที่ไปต่างจังหวัดที่นายจ้างปลดออกจากงานเขาจะกลับมาทันเลยครับไปที่นู่นเขาโดนกักตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตหลังจากโควิดผ่านไปชีวิตของคนไทยก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวโลกทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับใช้เทคโนโลยีใช้มือถือในการสั่งการสั่งงานไม่เหมือนเดิมแล้วครับนี่คือพิษผลกระทบจากโควิด19ที่กระทบต่อทุกสาขาอาชีพนะครับนะผมเป็นห่วงจริงๆพรก.เนี่ยแหมผมอยากให้มีการประเมินนะว่า1เดือนที่ผ่านมาที่คุณประกาศใช้พรก.มันมีผลกระทบผลดีผลเสียอย่างไร1เดือนที่ผ่านมาทำการวิจัยก็ทันนะครับเอาผลดีผลเสียที่1เดือนที่ผ่านมานี่มาแก้ไขอีก1เดือนนะครับประชาชนจะหายใจทั่วท้องไหมเนี่ยจะทำมาหากินอะไรเอาเงินทองที่ไหนมาใช้มาจ่ายนะครับมันเป็นเรื่องยากจริงๆเงิน 5,000 กว่าจะได้มาดังที่ผมเรียนนะครับต้องพยายามฆ่าตัวตายถึงจะได้โอ้มันสมเพชเวทนาครับทั้งที่ประเทศไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของโลกขาดแคลนอาหารได้อย่างไรครับภายใต้สถานการณ์โควิด19นี่นะครับภายใต้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออายุอีกเดือนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแรงกระเพื่อมในทางการเมืองในพรรคแกนนำรัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐก็มีข่าวที่ไม่สู้ดีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่งซิกแนนนะครับให้นายอุตมะสวัสดิ์นานนท์หรืออุตมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้ลาออกจากหัวหน้าพรรคซะโอ้โหโดยมีข่าวซึ่งพลเอกประวิตรก็ออกมาปฏิเสธแล้วไม่จริงว่าพลเอกประวิตรจะขึ้นมากุมบังเหียนพรรคพลังประชารัฐแบ่งขั้วจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโอ้ต่างๆนานาข่าวพวกนี้ไม่เป็นมงคลครับแทนที่จะจับไม้จับมือร่วมมือแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองโควิดไปแบบเงียบๆนายอุตมะก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ลาออกช่วงนี้ผมไม่ได้คิดการเมืองผมขอทำงานไปก่อนนะก็แสดงว่ามีความขัดแย้งกันสูงนะครับจนมีข่าวว่าคนนี้จะถูกโยกคนนี้จะถูกย้ายคนนี้จะมาแทนแบ่งเป็นผักเป็นพายเลขาธิการพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับก็เลขาพรรคก็จะเอาคุณสันติพร้อมพัฒน์มาเป็นแทนอะไรทำนองนั้นครับก็แสดงว่าความขัดแย้งของท่านเนี่ยไม่เกรงใจสถานการณ์เลยนะครับว่าแต่ให้คนอื่นเงียบว่าให้คนอื่นอย่าพูดเรื่องการเมืองแต่พรรคพลังประชารัฐเองกับทำให้การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นความขัดแย้งในพรรครัฐบาลของคุณพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลความจริงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ที่1 นะครับท่านผู้ชมก็คงจะจำได้พรรคที่ได้ที่1ที่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยแต่โดยการถูกการรัฐธรรมนูญเปิดช่องมีการแย่งยึดอำนาจซึ่งประชาชนมอบหมายมาเป็นอันดับ1ไปเสียนะครับโดยเอาสว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อประชาชนไม่ได้มอบหมายให้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่เขาไปแย่งจัดตั้งรัฐบาลสภาพการก็เป็นอย่างนี้แหละครับจนสื่อมวลชนเขาตั้งว่าเป็นรัฐบาลเชียงกงตลาดเชียงกงคือตลาดมือสองนะครับเก็บเอานักการเมืองคนนั้นคนนี้มารวมตัวกันอะไรเชียงกงมันไม่แท้นะครับมันไม่แท้ก็เกิดความวุ่นวายอย่างนี้แหละผมก็อยากให้สถานการณ์เงียบๆหน่อยนะครับยังไงมีคนกล่าวในโซเชียลว่าเมื่อโควิด19ผ่านไปก็ปิดม่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้นักศึกษาหึ่มๆอยู่นะครับหึ่มๆอยู่บอกว่าจะมาขับไล่สวมาขับไล่รัฐบาลแหมสวท่านก็ถ้าอยู่เงียบๆหน่อยก็ได้นะทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยนี่ออกมาสวนเลยนะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อคุณวันชัยสอนสิริทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก่อนนี้ได้จากการแต่งตั้งจากเผด็จการทั้งนั้นเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญให้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านักศึกษาไม่รู้จักกาลเทศะมีหนังสือก็เรียนไปอีกคนนึงนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับนักศึกษาก็บอกโอ้เขาก็เรียนหนังสือเขาต้องหาความรู้ไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เรียนเขาต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหมือนกันเสร็จโควิดเจอกันเขาบอกนักศึกษาบอกเสร็จโควิดเมื่อไหร่เจอกันครับสวผมว่าน่าจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเพราะที่มาของท่านไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจริงๆท่านไม่มีส่วนใดเลยครับที่ประชาชนเขาจะรู้เห็นหรือมอบอำนาจให้ท่านไปเป็นสวสวจากการแต่งตั้งลากตั้งของเผด็จการเนี่ยออกมาก็ตกปกป้องเผด็จการก็ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าประชาชนเขาจะขับไล่คุณคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาสวครับคุณไอติมนะครับหลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าสวเอาไว้ทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนรุ่นใหม่เขาไม่เห็นประโยชน์ใดๆของสวก็อย่าไปเถียงเขาสิครับเพราะคุณที่มามันไม่สง่างามอายเขาให้ผมเป็นเฉยๆเนี่ยทุยผมไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นเสียศักดิ์ศรีนะครับทุกตำแหน่งในทางการเมืองต้องประชาชนต้องมอบให้ครับไม่ใช่ให้ทหารตั้งอายเขาครับอายที่จะเข้าสภานะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างนักศึกษานะครับแล้วก็อย่าปรามาสดูถูกนักศึกษาว่าทำตามที่ฝ่ายค้านอย่างงั้นอย่างนี้นักศึกษาไม่มีใครสั่งเขาได้หรอกครับเพราะเราทุกคนเคยผ่านนักศึกษามาก่อนฉะนั้นผมจึงขอพูดกับท่านนะครับท่านสวนิ่มๆหน่อยกับลูกกับหลานนะครับเขาวิจารณ์ก็ควรจะเอาส่วนดีของนักศึกษาวิจารณ์ไปใช้นะครับคุณทำงานคุ้มเงินเดือนไหมนะครับมีสวัสดิการมีเงินทองเฉียดๆ 200,000 ต่อเดือนเนี่ยกับอสม.1คนเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครทำงานมากกว่ากันประชาชนรู้ครับที่มาไม่ชอบที่มามาจากการแต่งตั้งเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ไปเถียงเขาเลย อายครับอายวะกูอายวะกูอายแท่นสว.สว.บางคนก็บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนก็ว่าสอเสือวแหวนสละอ่านอะไรอ่านว่ายังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้สมาชิกก็เริ่มมาตามแล้วนะครับก็ถือว่าเรื่องพ.ร.ก.นี่เป็นเรื่องสำคัญจะต่ออายุระหว่างไวรัส19กับคนไทยเนี่ยใครจะตายก่อนทำมาหากินไม่ได้จนกินยาเบื่อหนูนะครับที่กระทรวงการคลังส่งโรงพยาบาลโอ้โหทำไปเล่นไปล้างท้องแล้วนี่ปลอดภัยแล้วถึงมาประกาศว่าเขาจะได้เงิน 5,000 โอ้โหเงินก็เงินเขากับอยู่ที่การบริหารจัดการการจัดการของคุณคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องรีบทำนะครับเงินทองวันนี้จึงขอพูดอยู่เรื่อง2เรื่อง3เรื่องดังที่กราบเรียนถ้าไปกระทบกระเทือนใครต้องขอพระราชทานอภัยมณีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ